วัสดีครับพี่น้องร่วมชาติพบกับผมผู้การวินัยนักคณิตศาสตร์สำเพ็งอีกเช่นเคยครับวันนี้ขอพูดธรรมะหนึ่งหัวข้อครับแล้วก็คำคมอีกหนึ่งข้อครับหัวข้อธรรมะหนึ่งข้อคือเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนผมได้พูดไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับลองไปหาดูนะครับพูดถึงยุคศรีวิไลจะตามมาแต่ยุคศรีวิไลจะไม่เกิดแน่นอนถ้ายุคถิ่นกาขาวยังไม่หมดไปในอดีตที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในยุคถิ่นกาขาวมาไม่น้อยกว่า7ปีนะฮะขณะที่ท่านนายกประยุทธ์ครองเมืองเป็นนายกอยู่7ปีเต็มๆเนี่ยนะ5ปีคสช.อีก2ปีรัฐบาลลากตั้งทั้ง2รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ต่างอะไรกับยุคถิ่นกาขาวผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ากาสีดำมันมีกามันสีดำแต่คนเห็นเป็นสีขาวมันยุคสิ่งถิ่นกาขาวก็คือยุคที่คนเห็นผิดเป็นชอบเห็นสีดำเป็นสีขาวเพราะสีดำอีกาสีดำมันเห็นเป็นสีขาวนี่คือปัญหาตอนนี้นะความกระจ่างน้ำลดตอปุดพอไข้โควิดมาทุกคนรู้กระจ่างไม่ว่าจะเรื่องของวัคซีนก็ตามเรื่องของการจัดหาวัคซีนก็ตามนะครับแม้แต่การปกป้องยาฟ้าทลายโจรนะฮะไม่ใช่ปกป้องนะการป้องกันยาฟ้าทลายโจรไม่ออกมาสู่สาธารณชนพยายามปิดกั้นจนกระทั่งทนไม่ได้ยังต้องประกาศออกมาให้เป็นยารักษาโรคแต่แรกพยายามได้ข่าวคุณสนธิไม่รู้ว่าในคลิปท่านสนธิพูดว่าในที่ประชุมของสคบนะหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยได้ข่าวว่าใครก็ตามพูดเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้เลยแอะเลยห้ามพูดเลยใช่ไหมครับไม่นะตอนนี้มันก็กระจ่างหมดแล้วว่ามันไปไม่รอดยาแผนปัจจุบันสู้ฟ้าทลายโจรเราไม่ได้สู้กระชายขาวเราไม่ได้นะครับอันนี้คือวิกฤตควรจะเป็นโอกาสแต่พวกท่านก็พยายามดันทุลังจะเอายาสมัยใหม่ดันทุลังจะเอาวัคซีนชิโนแวคให้ได้แล้วนี่ล่าสุดนะครับชิโนแวคได้ข่าวว่าประเทศสิงคโปร์ประกาศแล้วนะครับใครฉีดชิโนแวคมาเนี่ยเขาไม่ถือเป็นการฉีดวัคซีนหรือไม่นะเขาไม่นับจะต้องมีการฉีดใหม่ถ้าได้ข่าวเป็นเช่นนั้นนะครับสมดาวคือเราได้วัคซีนชั้นดีคือซีโนแวคมาเป็นไงคุณภาพ 50% ฉีดแล้วคงต้องฉีดกันใหม่นะฮะได้ข่าวว่าสิงคโปร์ไม่ยอมรับนะครับสมดาวคือเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนถ้ายุคถิ่นกาขาวไม่หมดไปยุคบรรลัยมาแน่นอนแล้วผมก็ฝากธรรมะอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าผลไม้ที่ขั้วเน่าถึงไม่ต้องมีคนเขย่าก็ต้องร่วงหล่นเองตอนนี้บ้านเมืองกำลังซุดโทรมเพราะการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลท่านอย่าอ้างความรักความหวังดีความปรารถนาดีของท่านต้องถามกันว่าประชาชนเขาศรัทธาไหมผัวเมียเนี่ยนะต่อให้รักกันแค่ไหนถ้าเสื่อมศรัทธาหมดศรัทธายังต้องจากกันไปรัฐบาลที่คนเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองประชาชนเขาสิ้นศรัทธาท่านจะทนอยู่เพื่ออะไรตอนนี้รัฐบาลไทยไม่ต่างอะไรกับผลไม้ที่ขั้วเน่าคนไม่ต้องเขย่าต้องร่วงหล่นเองแน่นอนวันนี้บ้านเรือนทรุดโทรมบริหารประเทศล่มสลายเศรษฐกิจล่มสลายคนยากจนป้องกันโควิดก็ไม่ได้รักษาโควิดก็ล้มตายกันเยอะแยะตอนนี้ปัญหาเยอะแยะกระจองงอแงสมุนไพรดีก็ไม่รีบเร่งออกมาจัดการมัวแต่เหยาฝรั่งเป็นไงเอาไม่อยู่นะใช่ไหมคุกเชียงใหม่คุกกทได้ข่าวว่าฟ้าทลายโจรเอาชนะเป็นพระเอกไปแล้วแต่ทำไมคุณไม่เร่งไม่รีบเร่งเอาฟ้าทลายโจรออกมาเอาผลวิจัยของคุกเชียงใหม่กับคุกกทมมาใช้อย่าลืมนะครับบ้านที่สุดโทรมมันย่อมร่วงพังเองพังคืนเองเหมือนผลไม้ที่ขั้วเน่าย่อมร่วงหล่นเองฉันใดรัฐบาลไปไม่ได้ยังดื้ออยู่นะครับมันจะล้มทั้งประเทศออกเถอะครับพนักท่านอย่าทนช้าอย่ารออยู่เลยนะครับผลไม้ขั้วเน่ายังไงก็ต้องล่วงตนเองอยู่แล้วอย่ารอให้เขย่านะครับออกนะครับออกครับสวัสดีครับ